อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมไลท์ลิตเติ้ลโพนี่ในอีเวนต์ตำนานทีเล็กภาค4นะคะเราก็ผ่านขั้นที่5ไปแล้วตอนนี้อยู่ขั้นที่6นะคะพลังรวมอยู่ที่476พลังที่แนะนำอยู่ที่852นะคะส่วนหัวกับส่วนตัวอยู่ที่เลเวล48พลังก็อีกเยอะเลยที่จะต้องเก็บนะคะต้องเก็บเหรียญอีกเยอะไม่ใช่เก็บพลังใช่ต้องเก็บเหรียญยาวนานนะคะขั้นที่6เราน่าจะกินเวลาหลายวันเลยส่วนระดับคอมมูนิตี้ก็ยังติดท็อป100เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็รับร้านค้าไปแล้วด้วยขั้นที่5นะคะเดี๋ยวพาไปดูเรายังไม่ได้เอาร้านค้าไปลงเลยมั้งนี่ร้านค้าอยู่แคนทิลอสนะคะร้านค้าคริสตัลแต่ว่าบ้านหลังนี้ได้สร้างเสร็จแล้วที่เราเลือกรับไปเมื่อวานนะคะเป็นรีสอร์ทขอบฟ้าใช่ไหมคิวซีเกอร์โพนี่นะคะคิวตี้มาร์คเป็นเหมือนรูปชิงช้าสวรรค์ด้วยเป็นยูนิคอร์นนะคะคำอธิบายเขาก็ยังไม่ได้แปลเป็นไทยให้เราเลยอันนี้ในหลับบ้านอ้าวก็อยู่นี่อันนี้นะคะบ้านสวยมากป้าเดี๋ยวเราพาไปดูร้านค้านะคะร้านค้าคริสตัลเราจะวางตรงไหนได้บ้างนี่บ้านตัวละครสร้างประมาณตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะวางร้านค้าคริสตัลนะคะร้านไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่สีร้านสวยดีนะคะดูว่าสร้างกี่ชั่วโมงว่างไป10ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูตอนสร้างสิอันดับคอมมูนิตี้นะคะอันดับคอมมูนิตี้ของเราอยู่อันดับที่11นะคะก็อยากได้สกูทารูเร็วๆแล้วจะได้มาวิ่งเล่นกับสวิตตี้เบลแล้วก็แอปเปิลบูมนะคะที่บ้านแห่งความกลมเกลียวมาวิ่งเล่นด้วยกันในแคนทาลอสเป็นโพนี่ตัวเล็กๆน้อยๆน่ารักเนาะโอ้วันนี้เควสเป้าหมายเรายังทำไม่เสร็จเลยนี่นาเราต้องไปรีบทำแล้วเดี๋ยวดึกนะคะตอนนี้ก็มาดึกแล้วเพราะว่าไม่ว่างโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยแล้วก็ขอโทษที่มาดึกด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะคลิปสั้นๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย